สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนแรกของซีรีส์ใหม่นะครับคอยมาเก็ตแคปสำหรับในตอนนี้จะเป็นเหรียญอันดับที่1เดี๋ยวเข้าไปดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับตั้งใจจะทำมานานและ เคยคิดจะทำไล่เหรียญในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยตั้งแต่อันดับหนึ่งไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ล่มหลายๆครั้งล่มตลอดมันมีการแทรกเหรียญอะไรเข้ามาให้รีวิวนะอ่ะคราวนี้จะตั้งใจทําจริงๆละไล่ตั้งแต่อันดับหนึ่งไปเรื่อยๆเลยเนาะทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโอเคสาหรับในตอนนี้คิดว่าจะเล่าเรื่องของ Bitcoin นะเป็นตอนที่1แต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่อง b i t Investment นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พาดตัว เนื้อหาข่าวสารที่ผมเอามาอัปเดตใครที่ติดตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเปิดรับสมัคร Membership นะครับทาง y o u t u b e นะครับใครสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูในรายละเอียดของวิดีโอได้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณผู้สนับสนุนทางช่อง BitInvestment นะครับระดับวานกับระดับเต่านะครับโอเค อันดับที่1ของตัวคอยมาเก็ตแคปนะทุกคนรู้จักกันดีก็คือตัวบิตคอยนะครับตัวสแตะณวันที่2กุมภาพันธ์นะผมยึดเอาวันที่2กุมภาพันธ์ปี2521นห้ร้บเอ็ดนะครับมาเก็ตแคปในะอยู่ที่ประมาณ6.3แสนล้านนะครับถ้าพูดถึงมาเก็ตโดมิเนนต์นะคาเก็ตโดมิเนนต์คือมันกินสัดส่วนของมูลค่าตลาดไปเท่าไหร่ก็คือมันกินไปประมาณ62%นะครับก็คือเกินครึ่งมา12%เปอลยละเออแล้วก็ อ่าวอล t ุ่มเทรดดิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ61,000ล้านเหรียญน,นะจริงๆตัว Market Cap เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันขึ้นไปสูงถึง7แสนล้านเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันลงมานะช่วงที่พีคๆประมาณต้นปีเนี่ยขึ้นไปถึง7แสนล้าน,นครับ c i r c u l a t i o n Supply เนี่ยอยู่ที่18 จ6ล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ89%เกือบ90%แล้วนะเพราะแม็กซ์พลายเนี่ยของ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่21ล้านเหรียญนะครับตัว Bitcoin เนี่ยผมอธิบายไปหลายตอนแล้วนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะอธิบายแทรกๆไปในวิดีโอย่อยๆเนี่ยแหละเพราะว่ามันมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างเยอะตัว Bitcoin เนี่ยเกิดขึ้นจากไม่รู้ตัวบุคคลหรือกลุ่มคนเนาะชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะนะครับเขียนไว้เปเปอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็พับบิชไปบน บิตคอย n ์ r g นะโดเมนบิตคอยด์โอเนี่ยรีจิสเตอร์ตอนวันที่18สิงหาคมปี2008นะครับแล้วก็ตัวไวท์เ p เปอร์เนี่ยพับบิตจริงๆเนี่ยวันที่31ตุลาคมปี2008นะครับตัวบิตคอยเนี่ยในเนื้อหาของไวท์เ p เปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันคืออะเพียร์ทูเพียร์อิเล็กทรอนิกส์แคชซิสเต็มนะครับแล้วเขาก็กระจายตัว ไวเ a อร์เนี้ไปใน Mailing List นะครับซอร์สโค้ดของ i t t o o n เนี่ยถูกเปิดเผยบน OpenSource ในช่วงปี2009นะช่วงประมาณมกราคมนะแล้วก็เป็นช่วงที่ n e s i s i s บอกเนี่ยมันเกิดขึ้นครับตอนช่วงวันที่3มกราคมทีนี้ความน่าสนใจมันคือมันมีข้อความลับอยู่ในโน้ตของ Genesis b l o อกเนี่ยเป็น Secret Message ค่ะใช่ว่า Secret Message นะมันเขียนว่านะ t t i t i s e s นะแล้วก็ วันที่3เดือนมกราคมปี2009นะครับ Chancellor on b r i n g of second bailout of banks นะครับคือเขาก็มองว่าซาโตชินากาโมโตะเนี่ยเป็นคนที่ คง่ายๆคือเขาไม่เห็นด้วยกับระบบการเงินแบบเดิมๆที่มีความคิดว่า,า t o big to fail เนี่ยมีรัฐบาลคอยที่จะพิมพ์เงินออกมาเกื้อนหนุนหรือสนับสนุนเรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆเนี่ยณวันนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบเนี่ยเขาไปเทียบเปรียบเทียบไทม์ไลน์เนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลของอังกฤษเนี่ยไม่สามารถที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะในช่วงนั้นนะครับพราะเขาไปเทียบไทม์ไลน์นะเพราะว่า ในเนื้อหาของ Secret Message เนี่ยมันพูดถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะหมดเงินช่วยเหลือก็มันเป็นมุมมองหนึ่งนะที่เราจะเข้าใจความรู้สึกลึกๆของซาตชินาการมโตที่เขาเนี่ยต้องการที่จะให้บิตคอยเนี่ยมันเป็นระบบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งในยุคใหม่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการทำระบบการเงินที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบเบสิกแบบสมัยก่อนเลยเนาะที่เป็นแบบคลาสสิกโมเดล หลังจากที่บิตคอยกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันมีทรานเซ็คชันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่กล่าวขานกันเยอะมากนะในช่วงปี2010เนี่ยมันมีคอมเมอรเชียลทรานเซ็คชันหรือเป็นทรานเซ็คชันที่เป็น,ปนลนักษณะของการซื้อขายแล้วโด่งดังมากเลยเนี่ยก็คือไปซื้อ,อพิซซ่าอันหนึ่งนะครับซื้อพิซซ่าอยู่2ถาดชื่อปปาจอนพิซซ่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เงินในการซื้อพิซซ่าเนี่ยไป10,000บิตคอยนะครับถ้าเราเทียบ ตอนนี้บิตคอยราคา1ล้านบาทแปลว่าพิซซ่า2ถาดนั้นน่ะมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0หล้านบาทนะครับซึ่งมันเป็นมีมที่แบบว่าคนก็เอามาล้อพิซซ่าเดย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มูลค่าของพิซซ่าในตอนนั้นเนี่ยโหมันสูงมากๆเลยแล้วไม่มีใครคิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้เนาะใครอยากรู้เรื่องของกลไกลราคาของบิตคอยเนี่ยผมมีอธิบายไว้ในวิดีโอหนึ่งแล้วนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับจริงๆแล้วมันมีคอนเทกต์ของ บิตคอยหลายเรื่องนะที่กระจายอธิบายไว้ในแต่ละวิดีโอนะถ้าใครอยากรู้เรื่องของวิธีการที่จะลงทุนตัวบิตคอยนะผมก็อธิบายไว้ในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับลองไปดูได้นะถ้าใครสนใจนะครับในช่วงยุคแรกๆเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ proof of concept นะคนก็เชื่อว่า,ามันมันยังทดลองอยู่มันเป็น proof of concept อยู่นะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ตั้งแต่ช่วงปี2011เนี่ยที่มันเริ่มมีคนเอาบิตคอย n เนี่ยมาใช้ใน Dark Web เนี่ยอันน,นี้คนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย mm. มันใช้งานได้จริงนะในตลาดมืดอย่างเว็บซิลโรดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด่งดังมากเพราะว่า FBI หรืออะไรเนี่ยเขาเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็มีการยึดตัวบิตค Bitcoin ของพวกที่ค้าในตลาดมืดเนี่ยมันเลยทำให้บิตคอยเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังว่าเป็นเครื่องมือสำหรับ ในตลาดมืดหรือคนที่ใช้ค้าของเถื่อนค้าอาวุธสงครามค้ายาเสพติดนะในสัดส,ส่วนของความเชื่อของคนเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยว่าเ Bitcoin เมันเป็น Proof of Concept เนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคนที่เชื่อว่าบิตคอยเนี่ยใช้ในด a กเว็บเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สัดส,ส่วนของคนที่มองว่ามันเป็น POC หรือ Proof of Concept เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็คนที่ยังเชื่อว่ามันเป็น u n c e n s o r s h i p ego ยังยังคงอยู่ในปริมาณที่เยอะอยู่นะครับ ในช่วงปี2013มเนี่ยอ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บล็อกเชนของ Bitcoin เนี่ยมันมีการสปิตประมาณสักอ่าชั่วโมงนะช่วงนั้นเนี่ยคือมันมีบั๊กในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน0.8นนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวอร์ชันน่นะยังเป็นเวอร์ชันนอยู่ในตอนนั้นเวอร์ชัน0.8นเนี่ยมีมีการอัปเกรดไปแล้วมันทำให้มันพอเกิดบั๊กปุ๊บมันกลายเป็นว่ามัน เชนมันสปิทออกมาเป็นเวอร์ชันเก่าก็คือ0.7กับ0.8นะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหชั่วโมงนะครับจนกระทั่งคนที่ทำโนดเนี่ยตัดสินใจดาวเกตเวอร์ชันจาก0.8มาเป็น0.7เนาะเหตุการณ์เนี้ยมันพูดได้อย่างหนึ่งว่า ตัวที่เป็นเชนที่ยาวที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถูกมันเป็นความจริงในใน b l o c k c h a ที่ถูกนะะหลังจากที่ดาวเกตตัวเวอร์ชัน0.8มันเป็น0.7ปุ๊บมันก็กลับมาสู่สภาวะปกติก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันพิสูจน์ว่าเมคานิ닉ของบิตคอยเนี่ยมันทำงานได้ ได้ตรงตามที่ออกแบบเอาไว้นะครับสองพันปีสองพเนี่ยก็มีเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันมี Organization อันหนึ่งก็คือ FinCEN นะครับย่อมาจาก US Financial Crimes Enforcement Network นะครับซึ่งตัว FinCEN เนี่ยก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะออกไกด์ไลน์นะครับหรือวิธีปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติในเรื่องของ Decentralized Virtual Currency นะครับเพื่อที่จะให้คนขุด Bitcoin ที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ออกมาควบคุมคนที่เป็นคนขุด Bitcoin ในอเมริกาแหละแล้วก็เพื่อให้มีผลทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ที่ดังมากๆเลยเนี่ยมันมีการยึดในช่วงปี่ยนรัฐสาเนี่ยพอมันเริ่มก่อตั้งเนี่ยมันก็เริ่มมีการยึดตัวบิตคอยนะครับมีการยึดบิตคอยเนี่ยใน Account ที่เม์กอกนะครับ แล้วก็มี FVI ที่เล่าให้ฟังว่าไปยึดตัวบิตคอยนมาอีกประมาณ30,000บิตคอยนะครับตอนช่วงปี2013นะที่มีการซื้อขายกันในตลาดมืดน,นะครับปี2017เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษาแล้วแล้วก็ ันอยู่ในช่วงที่ Bitcoin เนี่ยมีการโหวตนะครับที่จะทำอัปเกรดตัว s e g กวินะครับซึ่ง s e g กวิเนี่ยจะมีผลทำให้สปอร์ตตัว Lightning Network มันเป็นเรื่องของการ Scaling เนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าให้เพื่อนๆเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้ามาดูความเป็นไปของ Bitcoin นะแล้วเห็นความสวยงามของการ g o v e r n a n c e ของ Bitcoin นะคือ Bitcoin เนี่ยมันจะมีการที่เขา คนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยสามารถที่จะเสนอนะครับก็เรียก c o t n o m p r o v r o v n t p r t p r s a l นะครับว่าเอ้ยอยากจะให้ i t t o o n เนี่ยมันพัฒนาและไปในทิศทางไหนแล้วก็จะมีการโหวตกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยพอมันมีการอัปเกรดเนี่ยมันก็มีคนไม่พอใจแหละแล้วก็ไปตั้งตัว t i t i o i n s h นะครับแล้วก็อ้างว่าอันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่คิด Bitcoin ขึ้นมาอ่าก็เนี่ยมันเป็นความสวยงามที่ว่าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็มี ทางดําเนินของตัวเองนะครับเขาก็ก๊อปโค้ดบิตคอยไปแล้วก็ไปสร้างในรูปแบบของตัวเองมันเลยเป็นบิตคอยแคชในปัจจุบันนี้นะเพราะบิตคอยเนี่ยก็อัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนที่เข้าไปร่วมพัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆแต่คอ r e concept ของบิตคอยเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับ Bitcoin มีการฮาร์วิ่งมาแล้วเนี่ยหลายครั้งนะผมอธิบายเรื่องของฮาร์วิ่งไปแล้วเนาะใครสนใจก็ไปดูในวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมราคาหรือปริมาณราคาของ Bitcoin ในปัจจุบันเนี่ย i ิตคอยเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับสถาบันทางการเงินเองเนี่ยก็เริ่มหันกลับมาดูนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเขาก็เริ่มศึกษาแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจในเรื่องพวกนี้แล้ว บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มปันเงินส่วนหนึ่งนะครับมาซื้อบิตคอยนะครับปี2021เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าบิตคอยเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปแตะที่1ล้านบาทแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือ1ล้านบาทเนี่ยในราคาของไทยนะที่ขึ้นไปเหนือ1ล้านบาทได้เนี่ยก็สร้างความงงให้กับคนทั่วๆไป ที่ยังไมร่รู้จักมันนะแล้วก็มองว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานนะครับซึ่งใครอยากเข้าใจว่าทําไมบิตคอยมันมีมันมีพื้นฐานอะไรเนี่ยผมก็อธิบายไว้ในอีกวิดีโอหนึ่งนะวิดีโอนี้นะใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดตรงนี้นะค, mm. คือในมุมมองของคนแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเนะเพราะว่าถ้าเรามองสินทรัพย์ในรูปแบบที่ตัวเองชื่นชอบในการลงทุนเนี่ยมันก็ ให้คุณค่าหรือให้มูลค่าที่แตกต่างกันไปนะครับผมอธิบายเรื่องของ Bitcoin เป็นการลงทุนหรือ,รอไม่เนี่ยไว้ในวิดีโอนี้นะใครที่สนใจก็ลองไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสำหรับในตอนนี้ผมก็มาเล่าตอนที่1แล้วเนาะเรื่องของ Bitcoin นะครับสร้างมาโดยบุรุษหรือเป็นกลุ่มคนก็ไม่รู้นะชื่อซาโตชินากามโตะเนาะตั้งแต่นน่นปี2018นะมุมมองและความคิดเขาเนี่ย เห็นไม่ตรงกับเรื่องของระบบเศรษฐ,ฐกิจการเงินแบบเดิมๆเนาะแล้วก็สิ่งที่เขานำเสนอมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปในในเรื่องของระบบทางการเงินนะคนเริ่มรู้จักบ,บิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสมบัติของบิตคอยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะความง่ายในการที่คนทั่วไปจะเข้าถึงอะ่ะมันก็เริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเทียบกับตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆกับตอนนี้ก็มันมันมันดีขึ้นเยอะนะผมมกักจะเปรียบเทียบ เสมอว่าเวลาที่เราอธิบายเรื่องโทรศัพท์มือถือในยุคสมัยโ no. นะ้นว่าทําไมคนเราจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจจะไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้แทบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือหมดมีสมาร์ทโฟนหมดมันจะมีคนที่พัฒนาเรื่องของตัวบิตคอยน์เนี่ยให้เข้ากับ,บนุษย์ในยุคสมัยใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับสําหรับในตอนนี้ก็ขอจบตัว เหรียญที่มี market cap มากที่สุดในคอย Market Cap นะครับก็คือตัว bitcoin นะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะไล่ลำดับที่2-3-4ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่อง b i ตอินเวส m e เมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับใครที่ ติดตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนระดับวานกับระดับเต่าด้วยครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ